วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพและวันนี้เราจะมาเปิดสูตรเค้กวุ้นสตรอเบอรี่ที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้กำไรงามแน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่แบบนี้ได้แล้วค่ะเริ่มจากทำมูสนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน้ำตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อประมาณ1นาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมวุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเปลี่ยนหน้าให้เรียบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำวุ้นสตรอเบอรี่กันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นรานางเงือกผสมกับน้ำตาลทรายเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นเติมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหยอดลงบนถ้วยมูสนมสดประมาณ 3/4 ของถ้วยตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่ส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ